คือเธอท้องมาทั้งหมด7คนแต่ลูกเธอตายไปเนี่ย5คนโอ้โหเขาก็จะฝันเห็นผู้หญิงแก่คนหนึ่งครับหาบตะกร้าเงินตะกร้าทองมาขายเขาอีกแก่คนนี้บอกไม่เอาตังค์แต่ที่มาที่ท้องแล้วพอลูกคลอดมาได้16วันตอน10โมงเช้าเด็กตายพอท้องคนที่2ได้ประมาณ 2-3 เดือนฝันอีหลอบเดิมเลยพี่แต่พิเศษคือจุงเด็กมาคนหนึ่งก็คือลูกคนที่ตายไปคนแรกก็คือพอตายคุณไป3คนก็จะจุงมา3คนทีนี้พอท้องที่5เนี่ยผมไปช่วยเขาครับคือวันที่ไปช่วยเขาเนี่ยมันเป็นวันที่15พรุ่งนี้คือวันที่16ที่จะต้องตายถึงกำหนดเวลาแต่นกแสกมันมารอตั้งแต่วันที่13แล้วโอ้โหคุณมีการเล่าว่าเคสล่าสุดเหมือนกับเคสที่แล้วเนี่ยแกบอกว่ากำลังจะไปช่วยสรุปไปช่วยเขาไม่ทันไม่ทันครับเสียชีวิตก่อนเขาตายก่อนเขาตายก่อนแต่เรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีไปช่วยเขาเอาค้อนไปทุบปูนอีกแล้วตรงจุดที่ฝังร่างเด็กที่ตายไปแล้วถูกต้องไหมฮะครับพี่แล้วปรากฏว่าเขาอ่ะได้ก่ออิฐฉาบปูนไว้ฝังลูกตัวเองฝังลูกไว้ในบ้านเหรอขอภาพมาเลยค่ะที่วัดพี่ไหนขอดูคือเอาง่ายเอาศพฝังไว้ฉาบปูนเอาไว้ฝังลูกตัวเองพอทุบแล้วเปิดขึ้นมาก็เห็นว่าเฮ้ยมีที่นอนหมอนมุ้งตามความเชื่อของครอบครัวมีนมเด็กเสื้อผ้าของเล่นคุณแม่น้องก็ชื่อสุดใจหรือกิ๊กคุณแม่เนี่ยอายุ34ปีนะฮะรเรื่องคือเธอท้องมาทั้งหมด7คนแต่ลูกเธอตายไปเนี่ย5คนโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะท้อง7ตาย5แท้งหรือว่าผิดธรรมชาติแล้วด้วยคลอดมาแล้วตายแล้วตายผิดธรรมชาติหรือตายแบบตายปกติตายปกติเลยมหาโรคไม่เจอพี่ส่วนอีก2คนเนี่ยยังมีชีวิตอยู่เรื่องเนี้ยที่จริงแล้วเคยเป็นข่าวตั้งแต่ปี54แล้วประมาณน่าจะปี57พี่มดดำค่ะปี57เขาเป็นยังไงครับเรื่องนี้คือเรื่องราวเนี่ยพี่เขาท้องลูกคนแรกตอนนั้นเขาอยู่กาญจนบุรีพอท้องได้ประมาณ2หรือ3เดือนเนี่ยเขาก็จะฝันเห็นผู้หญิงแก่คนหนึ่งหาบตะกร้าเงินตะกร้าทองมาขายเขาเคยเป็นข่าวใช่พอขายเขาปั๊บเนี่ยไอ้ตัวคนท้องก็บอกว่าชื่อกิ๊กเนี่ยบอกว่าไม่มีตังค์อีกแก่คนนี้บอกว่าไม่เอาตังค์แต่ที่มาที่ท้องอ๋อจะเอาเด็กจะเอาเด็กจะเอาเด็กเออแล้วไอ้วันที่จะคลอดเนี่ยไอ้คนชื่อกิ๊กเนี่ยก็จะเห็นผู้หญิงแก่คนนี้เดินผ่านหน้าห้องคลอดฮะหมายถึงว่ายังมีที่อยู่ไม่ได้ฝันเหรอไม่ได้ไปฝันอันเนี้ยเห็นว่าเห็นเป็นคนแก่ที่เราเคยฝันเนี่ยเดินผ่านหน้าเดินผ่านห้องคลอดแล้วพอลูกคลอดมาได้16วันพี่มดำตอน10โมงเช้าเด็กตายแบบไม่มีสาเหตุเด็กนอนตายไปเลยใช่เด็กนอนตายทั้งที่แข็งแรงตอนคลอดแข็งแรงทุกอย่างและทุกครั้งก่อนเด็กตายจะมีนกแสกบินเข้ามาในบ้านอีกบินเข้ามาในบ้านเลยนกแสกครับเราไม่เห็นนกแสกกันมานานแล้วนะทีนี้พอคนที่หนึ่งตายน้องก็อยากให้ลูกมันก็ท้องคนที่สองพอท้องคนที่สองได้ประมาณ 2-3 เดือนฝันอีหลอบเดิมเลยพี่ผู้หญิงแก่คนเดิมหาบตะกร้าเงินตะกร้าทองมาขายแต่พิเศษคือจุงเด็กมาคนหนึ่งก็คือลูกคนที่ตายไปคนแรกคิดคาดว่าน่าจะเป็นคนแล้วจะไงต่อแล้วก็เอาของนี้มาเสนอขายไอ้กิ๊กก็คือเงินทองก็บอกว่าไม่มีไม่มีไม่มีเงินซื้อเขาไม่เอาตังค์ก็ทีมาที่ท้องก็เอาอีกเอาเด็กอีกใช่แล้วน้องเขาไม่เอกใจเหรอครั้งที่สองแล้วคือครั้งแรกเลยเขาแก้เคล็ดตั้งแต่ท้องแรกที่ตายแล้วพี่อ๋อพยายามแก้เคล็ดตัวแก้เคล็ดแล้วปรากฏว่าไอ้วันคลอดอีแกตัวเดิมก็เดินผ่านห้องคลอดเหมือนเดิมเลยเหตุการณ์เหมือนเดิมเดจาวูเลยคือแพลตฟอร์มเดิมแล้วก็ตายแต่คนนี้เลี้ยงลูกได้แค่10วันนกแสกบินมาใช่แล้วก็วันที่16ตอน10โมงตายวันเดียวกันเวลาเดียวกันเนี่ยนะก็แบบนี้ก็แบบเดิมเลยคนที่3คนที่4ทุกอย่างเหมือนเดิมไอ้คนที่4ก็จุงเด็กมาทุกคนจะต้องตายกันตอน10โมงหมด10โมง16วัน16วัน16วันคือหมายถึงคือมีชีวิตบนโลกเนี้ย16วันวันที่16ตอน10โมงเด็กที่คลอดมาจะต้องตายตาย1 2 3 4เป็นหมดเป็นหมดฮะก็คือพอตายคุณไป3คนก็จะจุงมา3คนทีนี้พอท้องที่5เนี่ยผมไปช่วยเขาครับคือวันที่ไปช่วยเขาเนี่ยมันเป็นวันที่15พรุ่งนี้คือวันที่16ที่จะต้องตายถึงกำหนดเวลาแต่นกแสกมันมารอตั้งแต่วันที่13แล้วโอ้โหและตอนที่ผมลงพื้นที่ในศพที่ในเคสที่นกแสกมันมารอเลยจะมาทุกเคสปรากฏว่านกแสกก็บินวนแล้วก็ต้นโพใหญ่มันก็มันเหมือนลมมันหมุนนะพี่มดดำแล้วผมก็ทำพิธีฟาร์มเชือกก็ซื้อเด็กคนนี้มาเป็นลูกผมวันนั้นลุ้นกันทั้งหมดเลยพี่ว่าเด็กจะตายไหมวันที่16จะตายไหมใช่10โมงปั๊บโทรไปเลยพี่
ปรากฏว่าเด็กรอดยังอยู่ยังอยู่เด็กรอดแล้วคุณเอาอะไรไปซื้อเอออยากรู้วิธีการซื้อคืออะไรผมเอาเงินร้อยเดียวซื้อลูกเขาอ๋อซื้อได้เลยแก้เคล็ดแก้เคล็ดเพราะว่าเขามาเข้าฝันตลอดว่าซื้อของเขาไหมซื้อของไหมถ้าไม่ซื้อจะเอาเด็กใช่เลยบอกว่าขอซื้อเด็กหน่อยเขาเรียกถึงเรื่องอะไรพ่ออะไรที่แบบว่าเป็นแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ครับก็ซื้อมาเป็นลูกผมปรากฏว่าคนที่5รอดผมก็ไม่ได้ติดต่อเขาคนที่6เขามีลูกคนที่6มาอีกพอเขามีลูกคนที่6เนี่ยรู้สึกว่าเขาคลอดมาได้10วันพ่อเด็กเนี่ยฝันว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกเขาเอ้าพ่อก็เลยถีบเด็กในความฝันอะในฝันในฝันถีบเด็กคนนี้ลงตกเตียงเออปรากฏว่าผ่านไม่มากี่วันพี่ไฟช็อตพ่อเขาเกือบตายว้ายแล้วก็ล่าสุดพี่อันเนี้ยผมรู้สึกว่าผมแม่งวันนั้นผมเดินทางแบบผมไม่มีความสุขเลยพี่คือน้องไอ้กิ๊กเนี่ยมาโทรมาหาผมวันเมื่อช่วงต้นเดือนวันศุกร์ช่วงต้นเดือนเนี่ยมันบอกว่าหมอท้องอีกแล้วหนูฝันอีกแล้วตอนเนี้ยหนูมีลูกอีกคนที่ท้องอีกแล้วคนที่7พี่คนที่7คนที่5คนที่6นี่คือรอดมีลูกคนที่7แล้วหนูฝัน3วันติดว่าผู้หญิงแก่คนเนี้ยมาอีกแล้วมาขอลูกหนูแต่ไม่มีเด็กมานะหายไปหมดแล้วที่เคยจูงมา 3-4 คนแล้วหายไปแล้วแล้วก็หาบช้อนเงินช้อนทองทุกอย่างน้องมาเล่าแค่นี้พี่มดพี่มดดามันไม่เล่าความจริงทั้งหมดผมก็ถามว่าแล้วในความฝันเป็นอีกอ่ะเขาจะมาเอาลูกหนูปรากฏว่าลูกหนูเนี่ยผวาแล้วก็ร้องตื่นมาร้องแล้วมันก็ตื่นร้องจริงพี่สาววันติดๆเป็นวันเนี้ยที่เด็กมันผวาตื่นใช่ผมก็ถามว่าแล้วเด็กมันเกิน16วันยังน้องว่าเกิน16วันแล้วน่าจะได้วันที่25ครับ25วันผมก็เออคงไม่เป็นไรแล้วมั้งเพราะน้องมาเล่าแค่นี้ปรากฏพี่มดโทรหาผมวันศุกร์วันเช้าวันจันทร์ตอน 5:22 นาทีโทรหาผมหมอน้องตายแล้วนะ25 26 27 28 29ครับวันที่29เด็กมีชีวิตอยู่บนโลกนี้29วันตายคือไอ้กิ๊กตัวของแม่มาเล่าไม่ให้ฟังไม่หมดพี่ประเด็นคือถ้ามันเล่าว่าทองอ่ะมันเอาทองของเขามาแล้วอ่ะแล้วมันยกลูกให้เขาอ่ะพี่มันไม่เล่าตรงนี้ลูกเขาคนที่7ก็ตายอีกแล้วลูกคนที่7ก่อนตายเนี่ยพี่มดดำประมาณใกล้ๆวันตายเนี่ยนกแสกมาอีกแล้วมาเฝ้ามันบินเข้ามาในห้องครัวเด็กคนนั้นคนที่นอนอยู่เลยทีนี้ยายเห็นก็คิดว่าไก่ใครมันหลงมาก็จะเอาไม้น่ะตีที่ไหนได้เป็นนกแสกแล้วมันก็จ้องตาโอ้ยน่ากลัวจังพอจ้องตาปั๊บเขาก็ไล่ไปมันก็บินเข้าหลังบ้านอยู่ตรงต้นมะขามซึ่งตรงต้นมะขามมันก็ตรงกับหน้าต่างที่เด็กน้อยมันนอนอยู่อยู่อีกใช่มาจ้องเด็กมาจ้องจะจับเด็กนี่แหละใช่ไหมใช่แล้วคือพอน้องมันฝัน3คืนติดปรากฏว่าเช้าวันจันทร์น้องตายแล้ววันที่น้องตายพี่หลานไอ้กิ๊กเนี่ยประมาณ10ขวบนอนฝันตอนเที่ยงว่ามีลูกไอ้กิ๊กเนี่ยโดนอีแก่เนี่ยเอาโซ่ล่ามไว้ข้างบ้านแล้วเด็กมันร้องอีแก่ว่ามึงอย่าร้องถ้ามึงร้องกูจะจับมึงลงนรกและอีแก่ก็เอานิ้วน่ะไปกดหน้าผากเด็กในฝันหลานอายุ10ขวบเป็นคนฝันว่าไอเด็กไอคนที่ตายคนที่5เนี่ยโดนโซ่ล่ามไว้แล้วผมก็ยามถามข้อมูลคนในครอบครัวเขาเฮ้ยพี่เคยไปรับอะไรมาเผื่อเขาจะพูดความจริงได้ผลพี่คือแม่กิ๊กก็คือยายเนี่ยเคยไปรับของก็คือของพวกขันเนี่ยมาจากหมอผีคนหนึ่งโอ้ยเรื่องนี้อย่างเดียวทุกเรื่องที่เกิดไปนี้เกี่ยวกับหมอผีหมดเลยอ่ะมีกุมารมีรูปปั้นพญาครุฑแล้วก็มีคาถาแล้วมาตั้งไว้ในบ้านแล้วพ่อเลี้ยงไอ้กิ๊กเนี่ยพ่อใหม่เนี่ยเอากุมารเนี่ยกับรูปพญาครุฑเนี่ยเอาปืนเนี่ยไปยิงหัวกุมารขาดว้ายนี่ไงพี่มดดำคือพ่อใหม่คือแบบไม่เชื่อก็เลยเอาปืนไปยิงหัวกุมารขาดคือเมาไงพี่แล้วก็เอาค้อนเนี่ยทุบรูปพญาครุฑโอ้โหตอนนั้นคือไอ้กิ๊กยังไม่มีผัวนะพี่หลังจากทำตรงนี้ไปแล้วไอ้กิ๊กมีผัวแล้วก็เลยเป็นที่มาของว่าทำไมถึงเอาเด็กไปถึง5คนพี่แล้วคุณแก้ไขไงช่วยเขาได้ยังไงเนี่ยคือโรงทุบเลิงเขาเนี่ยเพื่อความปลอดภัยนะพี่ผมซื้อคนในครอบครัวนี่หมดเลย What? ว่าเป็นคนในครอบครัวผมอะอ๋อซื้อให้มันเป็นคนในครอบครัวเลยใช่ดูที่ผีจะกล้าไหมอะจะได้หลุดจากบ่วงกรรมตรงนั้นหรอใช่อันนี้ต้องรอเขาท้องแล้วต้องรอในอนาคตเพราะบทนิพิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์ไม่ได้แล้วเขาจะท้องอีกไหมคือเขาทำหมันแล้วโอเคจบแต่ก็บอกแล้วว่าก็มันมีประเด็นที่ว่าผัวเขาเนี่ยฝันว่าไอเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกเขาพี่เอาง่ายๆสรุปง่ายๆเคสเนี้ยคุณหมอทางวิทยาศาสตร์เ
าสรุปว่าไงรู้ไหมลูกคนที่สามลูกที่สามเนี่ยลูกที่ตายสามในห้านะคือห้าคนตายสามคนอ่ะนะเกิดจากสำลักนมตายว่ะน้องแล้วทุกคนสำลักนมตายว่ะอีกสองคนเด็กน้อยเนาะอยู่ดีหลับไปหลับแล้วก็ตายไปเลยคือแม้กระทั่งหมอวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถหาคำตอบว่าทำไมเด็กถึงตายได้เหมือนกันมันหาคำตอบไม่ได้จริงเรื่องนี้ผมบอกแล้วว่าพี่มดามตั้งแต่ผมช่วยเหลือคนมาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดในบรรดาสิ่งลี้ลับที่ผมเคยช่วย มันมีทุกอย่างช่วยได้ช่วยไม่ได้แล้วก็อีกแก่ตัวนี้มันจะเอาแม่งทุกอย่างพี่แล้วอีกแก่นี่คือผีเหรอผมคิดว่ามันเป็นอาจารย์ของอาจารย์ชูคนนั้นที่ว่ายายไปรับมาพี่ไปรับขันอ๋อเราไปทำลายลูกเหมือนไปทำลายลูกเขาอะลูกเขาก็คือกุมารที่เขามาให้เลี้ยงแล้วคุณไปทำลายลูกเขาใช่เขาก็เลยมาเอาลูกครับก็เป็นไปได้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี